สุจิราเจอสอนรามรักครั้งเก่าอุ้มลูกมาด้วยเซอร์ไพรส์วีจินุ้ยมีสิ่งบังเอิญตรงกันจนตกใจมิตรภาพดีๆนุ้ยสุจิราเจอหนุ่มสอนรามรักครั้งเก่าย้อนรู้จักกันครั้งแรกชมฝ่ายหญิงยังเหมือนเดิมความดีนับไม่ถ้วนอุ้มลูกมาด้วยเซอร์ไพรส์วีจินุ้ยมีเรื่องบังเอิญตรงกันจนตกใจไม่เคยมีภาพของทั้งคู่ร่วมเฟรมหรือร่วมงานกันมาก่อนอดีตคู่รักดังในตำนานนุ้ยสุจิรากับหนุ่มสอนรามล่าสุดมีภาพไปออกงานอีเวนต์หนึ่งด้วยกันแล้วมีหลายโมเมนต์ทำให้เห็นมิตรภาพดีๆร่วมงานกับแฟนเก่าได้โดยหนุ่มสอนรามยังไปออกรายการที่นุ้ยสุจิราเป็นพิธีกรร่วมกับมอดปฏิภาณเพื่อนซีหนุ่มสอนรามด้วยในรายการแม่ซาปาตลอนนอกจากมานั่งเม้ามอยย้อนความหลังโดยเฉพาะกับมอดสนุกสนานแล้วยังเม้ามอยเรื่องการเลี้ยงลูกถามถึงภาพที่หนุ่มสอนรามเจอนุ้ยสุจิราครั้งแรกหนุ่มชมว่าเขาเหมือนเดิมตัวเขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่เรื่องงานเขาจะรับผิดชอบดีที่รู้จักกันมาเขาเป็นคนดีเอาความดีเขามาพูดนับไม่ถ้วนเลยงานนี้พ่อหนุ่มยังอุ้มน้องวีจิมาออกรายการด้วยพร้อมทั้งบอกมอดว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่มอดยังไม่รู้วีจิเกิดวันที่8เมษายนคุณนุ้ยสุจิราเขาเกิดวันที่8เมษายนมอดถึงกับเซอร์ไพรส์บอกว่าบังเอิญมากปิยบุตรยกข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ชี้ทักษิณไม่ต้องกลับมาติดคุกแต่ต้องลงโทษคณะรัฐประหารปิยบุตรยกข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ชี้ทักษิณไม่ต้องกลับมาติดคุกแต่ต้องดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมลงโทษคณะรัฐประหารเศษ49ส่วน57กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเกียวโดสื่อประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเขาพร้อมรับโทษจำคุกในไทยแลกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวโดยกำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมกลับประเทศไทยไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามทักษิณเปิดใจสื่อนอกพร้อมกลับมารับโทษติดคุกในไทยอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับครอบครัวต่อเรื่องดังกล่าวนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ากรณีคุณทักษิณไม่ติดคุกไม่นิรโทษต้องลบล้างผลพวงรัฐประหารดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรมสำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นรายงานข่าวเมื่อวันที่24มีนาคมความว่าคุณทักษิณชินวัตรพร้อมกลับมาติดคุกและไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเองประเด็นปัญหากลับบ้านของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบ2ทศวรรษเมื่อไรที่มีการเลือกตั้งเมื่อไรได้รัฐบาลใหม่จากขั้วเพื่อไทยก็จะมีผู้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสมอหากใครได้ติดตามการแสดงความเห็นของผมตั้งแต่ปีเศษ2548ส่วน49คงจำได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องนายกพระราชทานมาตรา7ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติศาสตร์มท.รวม5คนในเวลานั้นได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ในเวลาต่อมาพวกเรายังได้แถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยและวิจารณ์การดำเนินคดีคุณทักษิณในหลายกรณีรวมทั้งคำพิพากษากรณียึดทรัพย์ด้วยหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี53พวกเราได้รวมตัวก่อตั้งคณะนิติราษฎร์
วันที่18กันยายน2554คณะนิติราษฎรเสนอข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ดังนี้1. ให้รัฐประหารวันที่19กันยายน2549และการกระทําของคปค.ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึงวันที่30กันยายน2549เป็นโมฆะ 2. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา36ซึ่งรับรองให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตกเป็นโมฆะทำให้การกระทำทั้งหลายของคณะรัฐประหารถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารตกเป็นโมฆะทำให้การนิรโทษกรรมรัฐประหารวันที่19กันยายน2549เป็นโมฆะสิ้นผลไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมการรัฐประหารทำให้การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ยังคงมีความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมย่อมสามารถดำเนินคดีเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษได้4. ให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549ตกเป็นโมฆะ 5. ให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณาที่เกิดจากการริเริ่มของคตส.ยุติลงข้อเสนอทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากข้อเสนอเหล่านี้สำเร็จผลที่ตามมาคือดำเนินคณะรัฐประหารได้ทันทีส่วนคดีความของคุณทักษิณและนักการเมืองอีกหลายคนที่สืบเนื่องจากรัฐประหาร49ก็ไม่ได้นิรโทษหรืออภัยโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ลบล้างคำพิพากษาเหล่านั้นทิ้งและสามารถดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการปกติเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยเมื่อเข้าปี2556มีการเสนอร่างครบนิรโทษกรรมเหมาเข่งจนเป็นชนวนให้การชุมนุมของกปปส.จุดติดและนำมาซึ่งรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ในเวลานั้นผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติราษฎร์ยืนยันว่านิรโทษกรรมเหมาเข่งแบบนี้ไม่ได้เราเสนอร่างกฎหมายให้นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมในส่วนกรณีของคุณทักษิณและนักการเมืองรายอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีสืบเนื่องจากรัฐประหาร49ต้องใช้ลบล้างผลพวงรัฐประหารมิใช่นิรโทษกรรมข้อเสนอทั้งหมดนี้ไม่ถูกนำไปปฏิบัติทั้งจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งจากรัฐบาลประยุทธ์เมื่อข้อเสนอของเราไม่ถูกฝ่ายการเมืองนำไปใช้ก็เหลืออยู่ทางเดียวคือลงมาปฏิบัติเองนี่เป็นมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มท.และมาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยความตั้งใจว่าจะเข้าไปมีอำนาจเพื่อทำข้อเสนอเหล่านี้ให้เป็นจริงวันนี้ประเด็นทักษิณกลับบ้านกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งผมยังคงยืนยันตามเดิมว่าการดำเนินคดีคุณทักษิณโดยใช้องค์กรและกระบวนการที่เริ่มต้นจากรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณผมเห็นว่าจนถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกและเช่นเดียวกันก็ไม่ควรมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณด้วยแต่หนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการก็คือลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎรที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกไม่ต้องนิรโทษกรรมคุณทักษิณดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมเอาคณะรัฐประหารเศษ49ส่วน57มาลงโทษ